สวัสดีครับจริงๆแล้วช่องหลักๆของ T3B ครับก็จะเน้นเรื่องของความรู้ดำน้ำกับเรื่องของการรีวิวแกดเจ็ตต่างๆที่ซื้อออนไลน์มานะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทำเรื่องของรถ Bosac 16M ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งรถไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆให้ความสนใจดูคลิปวิดีโอกันเยอะมากจริงๆครับดังนั้นครับเราก็จะเพิ่มคอนเทนต์มาโดยการทำเรื่องของรถแต่งเพิ่มนิดหน่อยครับจากความรู้ดึกดำบรรพ์โบราณที่ผมพอมีอยู่นะครับก็บอกก่อนเลยครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ใช้รถอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นวัยรุ่นในช่วงยุค90-2000อะไรประมาณนี้ครับดังนั้นครับในเรื่องที่ผมทำทั้งหมดครับจะเป็นรถแต่งในยุค90นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่แต่งรถอยู่ในปัจจุบันมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ตามเทคโนโลยีการแต่งรถอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นความรู้เก่าๆครับจากปี90นะฮะที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.วันนี้ครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องตำนานรถอมตะนะครับที่เป็นท็อปคลาสของค่ายดังจากญี่ปุ่นนะครับก็ค่ายดังญี่ปุ่นนะที่เราจะพูดถึงวันนี้ครับก็จะเป็นมิตซูโตโยต้านิสสันแล้วก็มาสด้าอ๋อแล้วก็รวมถึง Honda ด้วยครับนะครับต้องบอกว่าในยุค90เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของรถแต่งมากๆครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยพยายามทำรถที่เทียบเคียงกับรถซูเปอร์คาร์หรือว่าในตลาดในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถสปอร์ตระดับพรีเมียมขึ้นมานะครับซึ่งในรถรุ่นอื่นๆนะเราจะขอละไว้พูดในตอนอื่นๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยจะขอเป็นตัวท็อปคลาสของ3ค่ายนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเราต้องบอกว่ารถที่ผลิตในยุค90ครับแล้วก็มันยังวิ่งอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีวัยรุ่นที่อยากจะใช้รถรุ่นเหล่านี้อยู่ก็ยังมีนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับค่ายแรกครับก็คือ Toyota นะครับรถในปี90ที่เราเรียกว่าเป็นสุดยอดของ Toyota เลยก็คือเป็น Toyota Supra นั่นเองครับ Supra จริงๆเนี่ยก็มีหลายเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องของ Toyota Supra เนี่ยดังยิ่งกว่าตัวรถอีกนะครับก็คือเครื่อง 1J 2J อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเครื่องมาตามยุคตามสมัยครับโดยรูปทรงของ Toyota Supra เนี่ยก็จะไม่อ้างอิงกับรถของแทบจะไม่อ้างอิงกับรถของค่ายใดเลยนะครับเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์ส่วนเฉพาะตัวมากๆนะครับที่สำคัญครับเป็นรถที่แรงม้าสูงนะครับสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเครื่องแรงโมดิฟายได้หลากหลายมากๆครับและที่สำคัญรูปทรงสวยงามเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับแบบบวก2ฮะก็คือสามารถนั่งข้างหลังได้อีก2คนนั่นเองครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆครับในประเทศไทยฮะจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนเอามาแต่งเล่นอยู่นะแล้วก็ยังเป็นรถที่อยู่ในหนัง Fast and the Furious นะครับถือว่าเป็นรถในดวงใจใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวครับสำคัญต่อมาครับก็คือนิสสันครับจริงๆแล้วเนี่ยในยุค90เนี่ยทุกคนจะรู้จักนิสสันสกายไลน์นะครับแต่จริงๆแล้วรถท็อปคลาสของค่ายนิสสันเนี่ยมันคือ 300ZX นั่นเองครับซึ่งการสร้างรถ 300ZX เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถค่ายยักษ์ใหญ่ที่เป็นซุปเปอร์คาร์อย่าง Lamborghini นั่นเองครับ 300ZX เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างแบนครับแล้วก็เอกลักษณ์สวยมากๆแต่ว่าปัญหาของมันคือชุดแต่งมันค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ด้วยห้องเครื่องที่มีขนาดเล็กครับแล้วก็เครื่องวางหน้าครับทำให้การโมดิฟายเครื่องเนี่ยเป็นไปค่อนข้างยากนะครับที่นั่งในรถครับก็จะเป็นสปอร์ตแบบ 2x2 อีกเช่นกันครับแล้วก็ในปัจจุบันครับเราแทบจะไม่เห็นรถ 300ZX วิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยแล้วนะครับผมเคยเห็นครั้งสุดท้ายประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะปัจจุบันก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะค่ายต่อมาครับก็คือ Mitsubishi ครับหลายๆคนครับในปี90ก็คงรู้จักกับ Mitsubishi Evolution นะครับหรือว่าจริงๆหน้าตามันก็คล้ายๆกับ Lancer บ้านเรานะจริงๆแล้ว Evo 1เนี่ยที่ผลิตออกมาครับได้รับความนิยมสูงมากครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย Mitsubishi ได้ลองผลิตรถสปอร์ตระดับท็อปคลาสมาแล้วนะครับก็คือ Mitsubishi 3000 GT หรือว่า GTO ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้รถ Mitsubishi GTO มาก่อนนะครับจะบอกว่าเป็นรถที่ดีมากๆเขารวมเทคโนโลยีต่างๆครับที่ Mitsubishi สามารถผลิตได้ในยุคนั้นครับยัดใส่ลงมาในรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยราคาปวดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆครับซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับซูเปอร์มากๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รับความนิยมครับทั้งในที่ญี่ปุ่นแล้วก็ในโซนเอเชียหรือประเทศไทยครับแต่กลับไปได้รับความนิยมสูงมากครับในฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานะฮะซึ่งตอนนั้นครับมิตซูก็ใช้เครื่อง DOS V6 Twin Turbo นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสูงมากๆเลยรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อ Full Time นะครับสปอยเลอร์
อัตโนมัติทุกอย่างที่เป็นอัตโนมัตินะครับแม้กระทั่งหน้าจอแอร์ดิจิตอลก็จะเป็นหน้าจอแอร์ดิจิตอลแรกๆนะครับในยุคนั้นเลยนะครับปัจจุบันครับเรายังเห็น Mitsubishi GTO ครับวิ่งอยู่ในเมืองไทยหลายคันเลยทีเดียวครับรวมถึงชุดแต่งครับก็ยังมีครับแล้วก็ยังมีค่ายยักษ์ใหญ่ที่ยังทำ Mitsubishi GTO อยู่ครับอย่าง 3SX ที่อเมริกานะครับกับรถสปอร์ตในดวงใจหลายๆคนนะครับก็นั่นคือรถสปอร์ตจากค่าย Mazda นะครับจะเป็น RX7 นะครับซึ่ง RX7 เนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีมาหลายเจนนะเจนหลักๆที่เราเห็นนะครับก็จะน่าจะเป็นในเรื่องของ Initial D นะครับที่เป็น Savanna นะครับซึ่ง i7 ครับจะเป็นรถไซส์ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ3ค่ายที่เราเอ่ยมาเบื้องต้นนะฮะแต่กลับได้รับความนิยมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเอเชียหรือว่าแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองครับทุกวันนี้นะครับคนไทยก็ยังมีเล่นอยู่เลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่อะไหล่หาไม่ได้ยากมากครับแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับ Mazda iX7 ครับที่เรารู้จักกันแล้วก็ดังมากก็คือเครื่องโรตารี่ครับแต่ในเมืองไทยครับสำหรับเครื่องโรตารี่เนี่ยก็หาช่างมอดิฟายค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับและค่ายสุดท้ายที่เราจะลืมพูดถึงไปไม่ได้ครับก็คือค่าย Honda นั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะลืมไปแล้วครับว่า Honda เนี่ยเคยผลิตรถสปอร์ต2ประตูระดับท็อปคลาสที่เราเรียกว่าซุปเปอร์คาร์แห่งญี่ปุ่นด้วยครับนั่นก็คือ NSX นั่นเองครับซึ่ง Honda NSX ครับในยุคนั้นเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยพยายามนำเทคโนโลยีมาเทอร์โบมาใช้ในรถเพื่อให้เครื่องแรงครับแต่ Honda ครับผลิตรถเครื่อง NA ครับโดยที่เครื่องเนี่ยสามารถแรงไปสู้สูสีกับรถที่ติดเทอร์โบได้เลยครับNSX ครับเป็นรถที่มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงมากๆนะครับรวมถึงตัวถังก็เป็นอลูมิเนียมครับปัจจุบันนี้ครับ Honda NSX เนี่ยเป็นรถที่ราคาแพงขึ้นจากที่เคยออกสู่ตลาดในปัจจุบันครับเนื่องจากว่าเป็นรถสะสมในดวงใจใครหลายๆคนครับก็สำหรับใครที่มี Honda NSX อยู่ในครอบครองครับนับว่าคุณโชคดีมากๆครับก็จากที่พูดไปทั้งหมดครับก็เป็นความรู้เก่าๆครับอาจจะถูกบ้านผิดบ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับก็จะเป็นความรู้ของตอนที่ผมอยู่แก๊งรถสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวว่างๆครับจะมาเล่าถึงประวัติของรถแต่ละรุ่นนะครับในแนวทางของการผลิตการคิดและการโมดิฟายครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็จะทำคลิปเกี่ยวกับรถแบบนี้ออกไปเรื่อยๆอีกเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นการแนะนำครับให้น้องๆเพื่อนๆนะครับที่แต่งรถในยุคนี้ครับรู้จักกับรถที่เราเรียกว่ารถสปอร์ตนะครับในตำนานของญี่ปุ่นนะครับหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์แห่งญี่ปุ่นนั่นเองครับส่วนรถรุ่นอื่นๆนะครับที่เดี๋ยวต้องมีคนมาบอกว่าเอ้ยรถรุ่นนั้นมันเจ๋งกว่าดังกว่าแรงกว่านะครับอันนี้เราพูดถึงรถท็อปคลาสในแนวทางผลิตของค่ายนั้นๆนะครับส่วนรถรุ่นอื่นเนี่ยจริงๆแล้วแม้กระทั่ง Mitsubishi นะครับก็มี Evolution ที่ดังกว่า Mitsubishi GTO นะครับหรือว่าแม้กระทั่ง Nissan ก็มี Skyline ที่ดังกว่าตัว 300ZX ครับดังนั้นครับวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นรถท็อปคลาสในแต่ละค่ายนะครับส่วนคนที่มีแนวคิดว่ารถรุ่นไหนดีรถรุ่นไหนเจ๋งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในตอนอื่นๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับและพบกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ